สบายดีพี่น้องมาพ่อกันมื้อนี้ Welcome back to ลุงครูแชนแนลมาพบมาพ่อกันพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดเมนูยังมีได้ของนั่นมาได้นกมาพี่น้องได้นกมา3ตัวเลยสิเฮ็ดเมนูพิเศษกินแต่บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังเดี๋ยวพี่น้องติดตามต่อไปว่าสิเฮ็ดเป็นจังได๋ถึงมีนั่นอยู่พี่น้องมีนกได้นกมา3ตัวแล้วก็มีที่ใส่ซุกกินี่แล้วก็ใส่หอมบัวแล้วพิเศษคือมีผักขัวในโมเมนต์ฟ้าวเห็นมีน่ะมีข้าวขัวเออสูตรนี้มีข้าวขัวใส่น้ำที่เป็นอย่างเดียวที่ตามต่อไปเบื้องต้นเดี๋ยวทีสีซับนกก่อนพี่น้องขัวนกจุบาทน้ำมันจะมาครับมันหอมเดี๋ยวนกเฮามาขัวนกก่อนมันจะสิหอมเอานกลงก็เทียมมันหอมจักหน่อยเอานกลงเลยบ้านมาเบิ่งนอกกันว่าจะเป็นเมนูอย่างพี่น้องโอ้ยมันเนื้อมันหดๆได้จังหน่อยพี่น้องเอามาขัวมันเนื้อมันหดมันจังหน่อยโอ้คัก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 เลยเนื้อมันหันมันแน่นนะบัดนี้เนื้อมันจะแน่นถ้าเฮาเฮ็ดจังซี่มันเนื้อมันจะแน่นมันจะบ่แล้วพี่น้องเห็นป่ะเนื้อนกมันจะแน่นตัวนี้เฮาสามารถเอาน้ําใส่ได้พี่น้องเราใส่น้ำได้เลยบัดนี้ก็ให้มันกล่าวว่ามันถ่วมนกพุ่นแหละเดี๋ยวเราที่ใส่พักใส่ยังเข้าไปอีกใส่นั่นนี่น้ำน่ะจะใส่ตื่นอีกจักหน่อยนี่ก็มันฝดแล้วพี่น้องหมอกฮอดแล้วก็เอาหอมบัวแดงลงใส่พี่น้องใส่หอมบัวแดงลงไป2หัวซุกกินี่ซุกกินี่คล้ายๆเป็นหมักอื้อบ้านเฮาเนาะซุกกินี่ใส่ลงไปมันเหมือนเขาจะได้กินผักด้วยโอ้นั่นก็ตอนนี้เขาก็เสริมใส่ปลาแดกไปน้ำบัดนี่เพราะว่ามันจะได้หอมการใส่ปลาแดกมันจะได้หอมสูตรแต่ว่าเสียดายแต่บ่มีผักกี่ตู้แล้วพี่น้องเลยโอเคบะใส่ไรแต่พอมันหอมว้าวไก่ในนก3ตัวเลยได้หลายเด้พี่น้องเอ้ยบ่น้อยเด้นี่เดี๋ยวมันฟดได้ทีละทีนี้เป็นขั้นตอนตัวสำคัญพี่น้องตัวปรุงรสตอนนี้คือตัวสำคัญเลยนี่ใส่ข้าวขัวหรือข้าวไม้เนาะแล้วแต่ไผซีเอิ้นใส่ข้าวขัวหรือข้าวไม้ลงไปมันจะ
พี่น้องบางคนสินึกพอเรานั้นไม่รู้ยังเนี่ยนะเออนี่อืมว่าอังเนี่ยโอ้สีเปลี่ยนแล้วพี่น้องมาเบิ่งไกลๆมาเบิ่งไกลๆพี่น้องมาไกลๆนี่เอาตัวนี้ลงไปบุ๊บนี่ว้ายเบิร์ดทอนนั่นนี ได้แล้วจางเข้มพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องเติมไม่ยังพี่น้องเรียบร้อยไปไปโอเคพี่น้องอาหารกะเรียละบาทกะสีได้เวลาเลิกงานดีสล้องเดี๋ยวน้องเอามาน้ำกันพี่น้องกินข้าวน้ำกันมากมากินข้าวสวายน้ำกันเขาว่าเมนูออมนกพี่น้องออมสูตรออมสวรรคเขตในออมนี่เพื่อนห้องว่าการออมนี่ออมไก่ออมนกออมปลาออมหอย ต้องมีกระขัวน้ำมีกระขัวมีกระเบือใส่เพื่อนห้องออมแต่ว่านี่ก็ออมตามอัตภาพตามที่สอกมาหาได้พี่น้องก็ใส่หากินตามนี้ก็บ่มีเนาะปกติก็ต้องมีพับใส่มียังใส่น้ำนะนี่ก็ใส่ตามนี่แหละตามมีตามเกิดนี่แหละอืมอืมโอ้แซ่บสวยแซ่บสวยได้นกไปเห็นเขาขายอยู่นกขายนกอยู่ตลาด ตลาดคนไทยห้องก็เลยกระดาษคือบิ้งไอเดียจะกินออมก็เลยจับซะเลยรสชาติเนาะบ่อยากให้ว่าเลยพี่น้องความแซ่บเดี๋ยวพี่น้องเด้อผมขอเหมือนกันเพราะมันจะไม่กล้างไม่กระดูกนกเนาะเพราะว่าเขาใส่ทำอะไรใจเอากระดูกเข็มเลยปูมันความมันของนกพี่นกสุดยอดเลยต้องห่วงโอ้ยเนื้อมันเนื้อสัตว์เนาะเห็นปะเนื้อนกเดินออกมา3ตัว ฮอนโอ้
ปีกมันพี่น้องน้ำมูกไหลไปนะขออภัยนะเนื้อมันหันเนื้อมันจะบ่แล้วก็เอาไปขัวน้ำมันก่อน ขัวให้เนื้อมันฮดโตมันจะบ่แล้วหมักซุกี้นี่ตัวแทนหมักอึนึงอย่างบ้านเฮาเนาะอึหมักนั่นบ้านเฮาตัวแทนกันได้พี่น้องเฮ็ดคนกินเฮ็ดแซ่บมั่งก็ได้แต่ว่าอยากกินผักน้ำมันนะเลยเอาหมักซุกี้นี่มาแซ่บบ้านเฮาบ่ฮู้ว่าหมักอีหยังบ่ล่ะไปแต่งนิดหนึ่งค่ะของดีเนี่ย ขางอ่อนเพียงเป็นยาสมุนไพรคนเป็นวัดเป็นไอเนาะโอ้ยของดีเป็นยาดิเป็นยาสมุนไพรคนบ่ฮั่นสลัด เอามาปรุงกับอาหารเพื่อให้เขาได้กินดูแลร่างกายระบบเลือดหมุนเวียนดีโอ้ฮอตประจำหัวนก มันฮ้อน น้องก็จะว่าโอ้ยมากินงอกินชายเนาะฮ้อนมันแซ่บแต่กินฮ้อนมันแซ่บพี่น้องเด็กกินฮ้อนมันไม่แห้งตัวนั่นบอกเอาล่ะพี่น้องกะไว้กันเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้กะสิบ่มีหยังหลายกะมาเล่าสู่พี่สน้องฟังว่ามื้อนี้เฮ็ดอาหารหยังกินรสชาติมันเป็นจังได๋เนาะอยู่ทางขั้วโลกเหนือพี่กะก็ได้กินอยู่อาหารก็ดีปรับเอาได้บางอย่างอะไรเนาะกะจะมาคือแบบสมบูรณ์แบบบ้านเฮาเนี่ยกะสิบ่ปานใดล่ะกะนี่กะโอเคละครับพวกขากะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไว้ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่กวาดหน้าพี่น้องเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกคู่สู่บ่ถอยในเด้อโอเคบ๊ายบาย